ไม่มีสิ่งใดเพียบพร้อมในโลกซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเขียวคนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลยหากจะให้นั่งรอความตายก็สู้เดินหน้าดีกว่าอย่าดีมักจะมีรสขมคำแนะนำที่ดีมักจะไม่สนองหูผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งแต่ยินดีรับฟังแม้แต่คำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมานับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญผู้ครองอำนาจต้องถือกฎหมายเป็นสำคัญหากไม่ทำตามกฎหมายผู้ใดจะนับถือปากรู้มากกว่าใจใช้การใหญ่มิได้ถ้าจะให้ตามหานายดีมีสู้สร้างนายให้ตัวเองดีกว่าคนทำศึกหากไม่รู้จักดินฟ้าอากาศไม่รู้เรื่องหยินหยางไม่รู้จักกลยุทธ์ไม่รู้จักคนไม่รู้จักวางแผนคือความโง่เขลาเรื่องบางอย่างพูดได้แค่2ครั้งครั้งที่3ก็ไม่มีผลแล้วอันบู้วามตามความโกรธนั้นภายหลังก็จะเสียการไปอันธรรมดาเป็นชายชาติทหารถ้าไม่รู้คเนการเลิกบนและเลิกต่ำก็มิได้เรียกว่ามีสติปัญญาผู้ใดอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านแล้วคิดยกเอาแผ่นดินไปให้ผู้อื่นเสียผู้นั้นเป็นคนหาความสัตย์ไม่พญาครุฑแม้จะไปในทิศทางใดก็ย่อมบินโดยอากาศอันสูงสุดสายเมฆมิได้บินต่ำเหมือนสกุลชาติซึ่งมีกำลังน้อยปกครองไม่เข้มงวดใช้คนไม่เหมาะสมจึงต้องพ่ายแพ้ที่เกเต๋งนี่คือความผิดของข้าผู้ครองอำนาจจึงต้องถือกฎหมายเป็นสำคัญไม่ทำตามกฎหมายใครจะนับถือเมื่อพ่ายแพ้หากไม่ลงโทษตัวเองกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือคนฉลาดต้องแกล้งโง่การทำศึกไม่ควรใช้อำนาจเป็นใหญ่ต้องมีแผนการและความอดทนด้วยโลกทุกวันนี้มิใช่แค่นายเลือกบ่าวบ่าวยังต้องเลือกนายอีกด้วยฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมไม่ทำให้ใครเจริญเวลากินข้าวเราควรใช้ตะเกียบสองข้างถ้าขาดไปข้างหนึ่งอีกข้างคงไม่อาจคีบอะไรได้หน้าซื่อแต่ใจคดสุภาพแต่ใจสามเกรี้ยวกราดแต่ตาขาวแข็งขันแต่กลิ้งกรอบใจคนนั้นดูยากแต่ก็ใช่ว่ามิอาจจะอย่างถึงมิตรหรือศัตรูเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแต่แล้วนี่ยังโง่งงกะโหลกกะลาขี้เลื่อยนักข้อห้ามของการเป็นผู้นำทัพก็คือความอคติต่อคนใดคนหนึ่งแม่ทัพต้องเคร่งครัดวินัยมิฉะนั้นจะคุมทัพไม่ได้สรรพสิ่งไม่แน่นอนไม่อาจรอช้าได้ปินซีเหินฟ้านกกาต่างงงว่ามันจะไปทางไหน
พายุใหญ่เริ่มต้นที่ลมโชยยอดหญ้าเพราะแสวงหามิใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยหลังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานตน